ถ้ามาเที่ยวบ้านต้องมาเที่ยวน้ำตกเราก็ต้องมาสามผับวัฒนธรรมชาวลาหูแล้วก็ต้องมากิจ้าดอยปู่มื่นนี้อาชีพตอนนั้นก็ปลูกฝิ่นทำไรเลื่อนลอยประมาณปี2513รัชกาลที่9พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่ดอยปู่มื่นคุณพ่อผมคือนายจฟ้าชัยกอร่วมกับปู่มื่นเข้ารับเสด็จท่านก็มีรับสั่งว่าอยากจะให้เปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนจากดอกฝิ่นเป็นใบชานะฮะคุณพ่อผมก็ทำโครงการปลูกการผลิตชาเพื่อทดแทนฝิ่นถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชนดอยปู่มื่นเลยว่าได้ครับทำให้เกิดอาชีพและรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นชุมชนดอยปู่มื่นนะฮะก็มีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคน้ำบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าการบริหารจัดการน้ำของเรายังทำไม่ถูกวิธีไม่มีการกักเก็บน้ำในอดีตเป็นประปาภูเขาไม่มีการกองก็จะมีพวกเศษหินทรายแม้กระทั่งสิ่งปนเปื้อนมากับน้ำทำให้น้ำสกปรกน้ำไม่ดีเลยครับมันจะมีชาวบ้านน่ะมันจะมีโรคท้องรั่วท้องเสียนะครับสภาพน้ำอ่ะครับมันขุ่นดำมากครับคือมันไม่น่าใช้แต่เราคงจำเป็นต้องใช้เพราะมันจะเป็นต่อชีวิตครับแต่ก่อนนะฮะเรายังไม่รู้จากคำว่าการบริหารจัดการน้ำผมเองก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้กับมูลที่อุทกภัทรนะมีผู้สนับสนุนก็คือบริษัท SCG นะฮะก็ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็นำความรู้ตรงนี้กลับมาเผยแพร่ชวนชาวบ้านเข้ามาสร้างฝายปลูกป่าเรามีการจัดการในเรื่องของทำถังสำรองน้ำก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำในชุมชนได้แล้วก็มีถังดักตะกอนสำหรับกองน้ำสะอาดก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ให้น้ำสะอาดแล้วก็ถูกสุขอนามัยดีขึ้นทำท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำจากสระที่มีในหมู่บ้านเพื่อส่งไปช่วยในที่หน้าฝายเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วในกระบวนการแปรรูปชาของเราก็ใช้พลังงานน้ำเพื่อสามารถผลิตชาได้ดีมีคุณภาพขายได้ราคาสูงขึ้นว่าน้ำนี่สำคัญที่สุดแล้วฮะเพราะมีน้ำถือมีหมู่บ้านโดยปุ่มเพราะมีน้ำถือมีไฟเพราะมีไฟจึงทำให้เกิดความรู้ใสสว่างยังไงก็คือน้ำคือขาดไม่ได้เลยนั่นคือชีวิตครับพระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วแต่คำพูดของพระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของผมที่พระองค์ท่านทรงตรัสกับคุณพ่อผมบอกว่าคุณพ่อเป็นคนดีทำงานให้กับชุมชนอยากให้ลูกหลานทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีต่อไปส่งผลทำให้ผมอยากจะกลับมาพัฒนาพื้นที่ชุมชนดอยปู่มื่นนะฮะให้มีความมั่นคงในเรื่องดินน้ำป่า